นายแพทย์ชัยวัฒน์ทองไหมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขและก็ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งผลิตหมูยอชื่อหมูทองอยู่เลขที่465ถนนพระพุทธบาท6ตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หลังจากที่มีเฟซบุ๊กใช้ชื่อว่าน้องไข่มดวิราวันพลเมืองยศได้โพสต์ภาพหมูยอที่ผ่าซีกและมีสิ่งแปลกปลอมที่เจ้าตัวอ้างว่าเป็นอึ่งอ่างโดยข้อมูลระบุว่าซื้อหมูยอดังกล่าวมาจากร้านค้าแห่งหนึ่งในตลาดเนินสง่าซึ่งต่อมาเจ้าที่ลงตรวจสอบแล้วพบว่าแหล่งผลิตหมูยอดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ใดก็ประสานเจ้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองเพชรบุรีโดยที่หลังร้านทำเป็นแหล่งผลิตหมูยอซึ่งขณะที่เจ้าที่เข้าตรวจสอบนั้นไม่พบคนงานพบเพียงลูกสะใภ้เจ้าของร้านชื่อนางสาวพนิดาสอนทองมากล่าวว่าการผลิตหมูยอจะมีพี่เขยเป็นคนตีแต่ขบวนการบดอัดแท่งจะมีลูกน้องหนึ่งคนชื่อนายออสไม่ทราบนามสกุลซึ่งขณะนี้เดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาโดยที่ตนเองได้บอกนายออสว่าถ้ากลับไปครั้งนี้ก็ไม่ต้องกลับมาแล้วเพราะตัวเองตั้งใจจะเลิกทำหมูยอแล้วเนื่องจากไม่มีเวลาและคนงานก็หายากประกอบกับมีลูกค้ามารับประทานอาหารที่ร้านเป็นจำนวนมากจึงคิดที่จะเลิกทำหมูยอและหันมาทำร้านอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้นซึ่งตอนแรกตนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่ได้ข่าวบังเอิญมีเพื่อนส่งมาให้อ่านตนจึงโทรไปหาคนงานที่ทำซึ่งจะถามเขาว่าเป็นคนทำหรือเปล่าทำไมทำแบบนี้เพื่อที่จะได้หาทางแก้ไขแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้โดยที่หมูยอยี่ห้อดังกล่าวนั้นเป็นสินค้าที่ผลิตออกมาจากแหล่งผลิตนี้จริงซึ่งจะมีออเดอร์สั่งเข้ามาถึงจะมีการผลิตเนื่องจากมีลูกจ้างเพียงคนเดียวหากงานยุ่งก็จะปล่อยให้คนงานอัดแท่งหมูยอเพียงคนเดียวเพราะส่วนใหญ่คนในบ้านก็จะไปช่วยงานอยู่ที่ร้านอาหารแหล่งผลิตดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการขออนุญาตและไม่มีอย.ส่วนสาเหตุที่มีการพบอึ่งอ่างในหมูยอนั้นน่าจะอยู่ที่ขั้นตอนการผลิตหมูยอลงในกระบอกเพราะว่ามีการสวมถุงพลาสติกใส่กระบอกเตรียมไว้เป็นจำนวนมากและวางอยู่กับพื้นซึ่งอาจจะมีอึ่งอ่างคลานเข้าไปในกระบอกก็อาจจะเป็นไปได้ด้านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าตามพระราชบัญญัติอาหารที่จะขายตามท้องตลาดต้องผ่านการตรวจและมีเลขอย.ส่วนที่เป็นข่าวนั้นมี2ลักษณะคือ 1. มีการปลอมปนหรือเจือปนสิ่งอื่นเข้าไปตามที่เป็นข่าวและ 2. ไม่มีสลากเลขอาหารและยากำกับโดยที่วันนี้ลงมาดูแหล่งผลิตซึ่งไม่เข้าขายเป็นโรงงานแต่เป็นเหมือนอุตสาหกรรมในบ้านและขายส่งไปให้กับร้านค้าอีกทีตามจำนวนออเดอร์ที่สั่งเข้ามาเป็นครั้งคราวจึงได้ให้คำแนะนำซึ่งทางเจ้าของบอกว่าไม่มีการผลิตแล้วและทางสาธารณสุขได้เก็บตัวอย่างพร้อมทั้งสลากรวมทั้งมีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ในข้อหาฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกบฏประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่ายหรือที่จำหน่ายซึ่งจะต้องมีการแสดงฉลากข้อความในฉลากและเงื่อนไขและวิธีการแสดงฉลากตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาซึ่งจะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทและหากมีการพบความผิดเป็นครั้งที่2ก็จะมีโทษจำคุกเพิ่มเข้ามาอีกด้วย